สวัสดีค่ะวันนี้ร้อยแปดลิปบอนจะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแครอทในแบบปรับปรุงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะปรับปรุงให้ช้าขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นนะคะตัวอย่างก็เป็นแบบนี้มีจุกฟูๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหัวไชเท้าทีนี้เรามาเริ่มเตรียมอุปกรณ์กันนะคะให้เราใช้ริบบิ้นเบอร์2ตัดความยาวที่50ถึง55เซนติเมตรเราจะใช้ทั้งหมด3เส้นนะคะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทำนะเอาริบบิ้นมาพับแบ่งครึ่งแบบนี้นะเสร็จแล้วพับลงมาแบบนี้ต่อไปพับมาด้านหน้าพับอีกทีหนึ่งนะให้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับด้านนี้ไปข้างหลังหยิบเส้นนี้ขึ้นมานะสอดรูค่ะรัดให้เป็นแบบนี้นะเส้นต่อไปนะทำเหมือนกันทั้งหมด3เส้นนะคะนี้ผลักไปข้างหลังสอดดูอันนี้นะข้างหลังแบบนี้มาด้านหน้าเสร็จแล้วสอดรูนี่นะพอเราทำครบทั้งหมด3เส้นแล้วทีนี้เราก็จะเริ่มทำการสานหยิบเส้นแรกขึ้นมาเส้นที่2วางลงไปแล้วเราก็แตะสก็อตเทปอย่างนี้นะให้มันเกาะกันแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะแล้วก็วางลงเสร็จแล้วผลักไปด้านหลังแบบนี้นี่นะแปะสก็อตเทปทีนี้เราก็เริ่มทำการสานนะเราจะสานเส้นข้างในนี้นะคู่ในนี้อันนี้ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้ววางทับเส้นสีเหลืองเสร็จแล้วยกเส้นนี้ขึ้นมาวางข้างหน้าให้เป็นแบบนี้เอาใหม่นะอีกรอบนึงนะคะหยิบขึ้นมาผลักอันนี้มาข้างหน้าสีม่วงไปด้านหลังวางข้างหน้าสีเหลือง
ผักเส้นนี้ขึ้นมาวางข้างหน้าแบบนี้ต่อไปขึ้นเส้นสีเหลืองข้างนี้นะวางข้างหน้าสีชมพูผักไปข้างหลังแล้วเอามาวางข้างหน้าเส้นสุดท้ายนะพาดไปข้างหลังแบบนี้วางข้างหน้าสีเหลืองวางข้างหลังสีม่วงให้เป็นกลัวแบบนี้เห็นไหมทีนี้เราก็จะมาขึ้นตรงหัวแครอทกันนะอีกข้างนี้ขึ้นมาเส้นนอกนะผักไปด้านหลังผักมาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะทีนี้เรามาจับทำฝั่งนี้ผักมาด้านหน้าสีเหลืองผักไปด้านหลังสีชมพูแล้วก็ผักมาด้านหน้าสีชมพูอีกเส้นหนึ่งแบบนี้ชั้นที่หนึ่งนะต่อไปทำแบบเดิมรอบสองนะผักไปด้านหลังผักมาด้านหน้าแบบนี้มาทำฝั่งนี้ต่อผักมาด้านหน้าผักไปด้านหลังแบบนี้ก็ผักมาด้านหน้าให้เป็นแบบนี้นะต่อไปเราจะขึ้นรอบที่3นะครั้งที่3ทำเหมือนเดิมเลยค่ะผักไปด้านหลังผักมาวางด้านหน้าแบบนี้ทำเส้นนี้ต่อผักมาด้านหน้าผักไปด้านหลังแบบนี้ให้มันขัดกันนะเสร็จแล้วดึงจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราทำ3ครั้งแล้วทีนี้เราก็หยอดเหรียญลงไปเสร็จแล้วก็วางไปตึ๊บแล้วกดตรงกลางไว้แบบนี้นะนี่เราก็เก็บปลายมันนะตามมาแบบนี้เส้นแบบนี้เส้นนี้วางทับด้านหน้าเส้นนี้วางทับด้านหลังแบบนี้นะต่อไปมาเก็บฝั่งนี้เราจะพับไปข้างหลังเอามาวางข้างหน้าแล้วก็มาข้างหลังอีกทีนึงเส้นสุดท้ายนะวางไปข้างหน้าพับไปข้างหลังแบบนี้พับไปด้านหลังแล้วก็วางด้านหน้าที่เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงนี่นะทีนี้เราก็จะเก็บริบบิ้นกันนะแล้วก็วางมันแบบนี้ใช่ไหมนี้เราก็มาเก็บฝั่งนี้ก่อนสับดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะต่อไปนี่ค่ะเส้นนี้นี่แบบนี้ทีนี้มาจับเก็บฝั่งนี้เก็บเส้นต่อไปนี้เลยนี่ค่ะ
นนี้นะสอดรูเห็นไหมเก็บลงมาเห็นไหมเก็บตามแนวเลยนะคะพี่กลับมาเก็บเหมือนเดิมนะเก็บจนหมดปลายริบบิ้นเลยนะนี่เราก็ตัดปลายทิ้งก็จับให้มันสวยๆนะก็จะเป็นทรงแบบนี้แล้วเห็นไหมต่อไปเราจะมาทำจุกส่วนจุกนี้เราจะใช้หลอดประมาณ 3.5 มิล นะเสร็จแล้วเอามาตัดหลอดเราเอามาตัดประมาณ4เซนหรือ4เซนติเมตรครึ่งก็ได้นะส่วนใบเป็นแบบนี้นะเป็นใบสำเร็จเราจะใช้กันทั้งหมด3ใบแบบนี้วิธีการทำนะมันจะมีแบบคว่ำกับแบบคว่ำกับแบบหนายเราสลับกันทำแบบนี้นะนี้ชั้นที่1ให้เราใช้ฝั่งที่มันหงายให้กลีบมันงุ้มเข้าอะค่ะมันบานแบบเนี้ยชั้นที่2ชั้นที่3เราให้มันงุ้มลงแบบนี้ทีนี้นะดูนะหงายขึ้นฝั่งนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันจะมี2ฝั่งมันจะคว่ำลงจะหงายแล้วก็หงายแล้วก็ดันหลอดลงไปเสร็จแล้วเราก็หยอดกาวนิดนึงทีนี้เราก็ขยุ่มขึ้นนะขยุ่มให้เป็นก้อนๆแบบนี้นะขยุ่มไว้ก่อนกะว่ากาวแห้งสักนิดนึงนะทีนี้ชั้นที่2ชั้นที่3เห็นไหมก็ความลงแบบนี้เสร็จแล้วเสียบลงไปชั้นที่2นะแล้วเราก็หยอดกาวแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนี้รอกาวแห้งสักนิดนึงนะคะต่อไปขึ้นชั้นที่3นะ
มาเสร็จแล้วเราก็หยอดกาวรอบไปนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปให้ทรงมันแบบกำลังบานๆนะคะฟูๆเนาะนะคะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาปักใส่รูนะมันจะมีสันมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่มันจะเป็นเหลี่ยมๆแล้วมีตรงกลางเราก็ปักลงไปตรงกลางเลยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันยาวเราก็ตัดปลายมันออกนะตัดลงไปจุ๊บถ้าใครกลัวหลุดเราก็หยอดกาวนะเสร็จแล้วนะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีการพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแครอทแบบปรับปรุงนะคะสำหรับวันนี้108ลิปบอนก็ขอจบวิธีการสอนทำเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ